ติชิโร่เดือดซัดร้านอาหารชื่อดังด้านยามาแดกร้านนี้เป็นนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีแถมเสียงดีมากๆสำหรับติชิโร่แน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักเขาที่ผ่านมาจะเห็นความอารมณ์ดีของเขามามากมายแต่ถ้าครั้งไหนที่เขาโมโหขึ้นมาก็ต้องซัดดุ้งทั้งทำตายอย่างล่าสุดพี่ติ๊กได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งแต่กลับเจอเรื่องไม่ถูกใจอย่างมากโดยเผยว่าร้านนี้ยามาแดกแม่งเลยต่อมาไล่ยาวซัดอีกว่าทำไมถึงทำกับผมได้ผมมาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินมีภาพไลฟ์สดให้เห็นตั้งแต่บอลไทยโดน1-0เวลาผ่านไปจน3 ทุ่มผมยังไม่ได้อาหาร1คือถ้าแกล้งก็บอกมาตรงๆไม่ชอบผมก็บอกตรงๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาร้านอาหารแล้วไม่ได้กินอาหารเข้าใจระบบอยู่แต่ไม่เคยว่าอะไรให้ใครตั้งใจมาด้วยความตื่นเต้นด้วยความสุขสนุกสนานแต่ไม่ได้กินอาหารเลยนึกถึงใจเขาใจเราผมไม่ได้อยากบูลลี่ใครแต่สีนี้มันเกินไปจริงๆครับจะให้ลูกค้ารอจนถึง2-3 ชั่วโมงเนี่ยสำหรับอาหารนะมันคงไม่ใช่ผมมาเพราะมีใจให้เพื่อนสั่งมากินและมาไลฟ์สดเพื่อนจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่พอมาแบบนี้ผมไม่ไหวผมเองก็เป็นคนดีนะแต่ว่าโต๊ะที่มาที่ดังผมมีอาหารเข้ามาเสิร์ฟ1 อย่างไม่เป็นไร2 อย่างหรือ3 อย่าง4 อย่างโอเคเราล่ะโต๊ะข้างหน้ามีอาหาร4-5 อย่างผมไม่มีแม้แต่ถั่วทอดในชีวิตไม่เคยประสบพบเจออะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ดูว่าผมสั่งหอยหวานที่นี่5 นาทีมาถึงหอยแมลงภู่5 นาทีมาถึงสิ่งที่ผมสั่งที่ร้านตรงสีหอยหวาน2 ชั่วโมงปูนึ่ง2 ชั่วโมงโง่หรือแกล้งบ้าร้านนี้จุดๆจริงๆคนเยอะก็เข้าใจแต่นี่คนเช็คบิลไปหมดแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรได้แต่เครื่องดื่มมันเกินไปครั้งแรกในชีวิตที่มาร้านอาหารร้านจุดๆแล้วไม่ได้กินจ่ายแค่ค่าเครื่องดื่มคนก็ไม่เยอะอะไรมากมายแต่โต๊ะเช็คบิลไปแทบจะหมดแล้วให้เรารออาหาร2 ชั่วโมงนี่มันต้องนึกถึงตัวเองบ้างว่ารับได้เปล่าเรามาอุดหนุนนะ